เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็ได้มีงานหัวหินวินเทจคาร์พาเรดค่ะทีมข่าวสมาร์ทนิวส์ของเรานะคะก็ไม่พลาดค่ะที่จะไปเก็บภาพความสวยงามนะคะแล้วก็ความประทับใจรวมไปถึงความคลาสสิกของรถโบราณไปสัมผัสเสน่ห์ของรถโบราณกันค่ะทั้งในยุคก่อนสงครามหลังสงครามและรถคลาสสิกกว่า50คันกำลังออกเดินทางไปถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่วังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และร่วมงานหัวหินวินเทจคาร์พาเรดครั้งที่14โดยในปีนี้มาในแนวคิดโฮมคัมมิ่งหรือกลับหัวหินให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับมนต์เสน่ห์และกลิ่นอายของรถโบราณหาชมยากอย่างใกล้ชิดคุณอนุชาบุญมาหรือว่าพี่เขียดเจ้าของ Ford Model 3คันนี้เล่าว่าสะสมรถโบราณมาเป็นเวลากว่า10ปีแล้วปัจจุบันก็มีกว่า10คันจากจุดเริ่มต้นที่นั่งรถกับคุณพ่อในวัยเด็กทำให้พี่เขียดมองว่ารถโบราณนี่แหละที่สามารถเติมเต็มความฝันในวัยเด็กของตนเองได้และเสน่ห์ของรถโบราณก็คือการใช้ความพยายามในการหาชิ้นส่วนต่างๆมาประกอบอย่างคันนี้กว่าจะขับได้ก็ใช้เวลากว่า8เดือนบอกว่าพี่เกียรติต้องเริ่มจากเด็กๆสมัยเด็กๆเนี่ยพี่เกียรติวิ่งเล่นโตขึ้นมาในรถอเมริกันค่ะนะครับพ่อมีรถอเมริกันเราก็จะวิ่งเล่นโตขึ้นมาอยู่ในรถอเมริกันพี่เกียรติว่ามันมีความสุขตรงที่ว่าได้ไปกับเขาแล้วอยู่กับเขาเช่นเดียวกับพี่จี๊ดหรือกิตติมาสุขโชคเจ้าของรถ Volkswagen Beetle ปี1969ที่มีความผูกพันกับรถโบราณจากการที่ที่บ้านทำอู่รถและมักจะต้องขับรถไปส่งลูกค้าเสมอๆพี่จี๊ดบอกว่าแม้ว่ารถสมัยใหม่จะขับสบายแต่สำหรับเธอนั้นรถโบราณมีเรื่องราวและเสน่ห์มากกว่าที่แม้ว่าวันหนึ่งจะไม่ได้ใช้แต่เธอก็จะไม่มีวันขายอย่างเด็ดขาดเสน่ห์ของมันต้องเป็นความผูกพันนะคะต้องเริ่มมาจากความผูกพันก่อนแล้วก็เราก็จะรักมันเราก็จะดูแลมันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราเวลาที่มันไปอยู่ที่ไหนเราก็ไม่อยากให้มันไปอยู่ที่เหมือนเราไม่อยากขายหรือเราจะเปลี่ยนมือเราก็ให้ลูกหลานเราใช้เราก็ยังเห็นมันวิ่งอยู่ในบริเวณบ้านแล้วก็เหมือนกับยังอยู่ในสายตาตลอดอย่าประมาทกับรถโบราณเหล่านี้เลยนะคะเพราะว่าแต่ละคันประวัติไม่ธรรมดาเลยล่ะค่ะอย่าง Ford Model 3คันนี้นะคะที่มีอายุกว่า99ปีแล้วแต่ว่าเครื่องเนี่ยนะคะแรงถึง 5,700 ซีซีเลยเรียกได้ว่าแซงรถใหม่ได้สบายๆเลยล่ะค่ะปีนี้ความจริงมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จสวรรคตเนี่ยนะครับแล้วก็เปลี่ยนคอนเซ็ปต์เป็นกลับบ้านโฮมคัมมิ่งเพราะว่าเราก็ถือว่าหัวหินเป็นเหมือนบ้านเราเหมือนกันโดยดูทั่วไปแล้วเนี่ยไอการที่เรามีรถโบราณเนี่ยนะครับมันก็เท่ากับว่าเราเก็บของที่เรารักเราชอบไว้กับตัวและการที่เรานำรถออกมาวิ่งให้ทำประโยชน์ให้สังคมด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วก็เป็นเรื่องที่เราชอบอยู่แล้วครับ
ว่า200กิโลเมตรที่รถโบราณทั้ง50คันขับผ่านได้สร้างความสนใจให้กับผู้ที่พบเห็นจนต้องเหลียวหันกลับมามองและขอถ่ายรูปด้วยซึ่งก็ได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับเจ้าของรถทุกคันเป็นอย่างมากและพวกเขาหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวหัวหินเมืองของพ่อและบ้านของชาวรถโบราณทุกคนให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้นหัตถพลคงทวีถ่ายภาพภวินีแสวงสุขทีมข่าว True for You รายงานขอบคุณคุณภวินีนะคะไม่ทราบว่าทั้ง2ท่านสนใจจะซื้อสักคัน2คันมั้ยคะราคาอาจจะน่าตกใจสักนิดนึงแต่ว่าถ้าได้นั่งซ้อนเนี่ยน่าจะดีนะคะค่ะแต่ว่าคือต้องดูแลรักษาด้วยนะคะใช่ค่ะเป็นรถที่ค่อนข้างคลาสสิกต้องเอาใจแบบยากนิดนึงด้วยเป็นตุ๊กตาหน้ารถน่าจะง่ายกว่านะคะ ค่ะจากเรื่อง